จัดในสโคปเกี่ยวเรื่องของหลักๆก่อนนะครับก็คือคนที่เป็นของวันที่6เรื่องการทับซิโคซิสจากของอายุรกรรมนะครับเดี๋ยวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีการบรรยายของฝ่ายการพยาบาลนะครับประมาณวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนแต่ว่าหัวข้อกับจับพยากรณ์จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งประมาณธันวาคมต้นเดือนเนี่ยจะเป็นเรื่องหัวข้อของอันที่2ธันวานะครับเป็นเรื่องของ Oncologic Emergency นะครับของกลุ่มการอัลโลกรรมนะก็จะอธิบายให้ฟังเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่เป็นภาวะเร่งด่วนทางมะเร็งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวประมาณปลายเดือนธันวาคมจะเป็นเรื่องนิติเวชนะครับเขาจะแจ้งประมาณ2เดือนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เป็นเรื่องกำหนดวันของประมาณปลายเดือนครั้งพฤศจิกาและธันวาเนี่ยจะส่งตามไปให้นะครับโอเคนะครับสำหรับผู้ที่เข้าฟังเนี่ยถ้าเกิดมีใครสนใจที่จะถามคำถามนะฮะก็เดี๋ยวขอเป็นช่วงหลังท้ายการบรรยายก็จะถามวิทยากรได้นะครับเป็นการถามผ่านทางระบบถามสดทางใช้ไมโครโฟนผ่านมาแล้วก็เขียนข้อความมาว่าจะถามนะครับให้เปิดไมโครโฟนทางฝั่งของคุณแล้วเราก็จะให้คุณถามได้อันที่สองคือเราใช้ผ่านทางระบบของการพิมพ์ข้อความผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ถามเลยอันที่3ก็คือการถามทางระบบไลน์ถ้าเรามีไลน์คอนเนคชั่นอยู่แล้วนะครับของโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลเชียงรายสนุกเคราะห์นะครับเดี๋ยวพูดนะครับเนื้อหาวันนี้มีค่อนข้างจะยาวก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ตามไม่ทันหรือเข้าไม่ได้รับฟังเนื้อหาก็สามารถขอดูได้ทางที่เราส่งลิงก์การดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ดูเว็บไซต์โรงพยาบาลกับทาง Facebook Live ซึ่งเราจะมี Facebook ของ Teleconference อยู่แล้วนะครับถ้าได้ขออนุญาตส่งมอบเวทีให้กับทางวิทยากรผู้บรรยายครับขอเชิญครับคุณหมอน้ำฝนครับค่ะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะแพทย์พยาบาลแล้วก็คุณเภสัชกรนะคะทั้งที่โรงพยาบาลเชียงรายแล้วก็ที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงรายทุกที่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะได้รับมอบหมายให้มารีวิวเรื่องไทโรท็อกซิโคซิสแอนด์ไทรอยด์สตอร์มแมเนจเมนต์วันนี้เราก็จะมาเน้นเรื่องแมเนจเมนต์เป็นหลักนะคะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องไดแอกโนซิสหรือว่าเรื่องแลบอะไรมากมายนักนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเคสไทรอยที่เป็นกลุ่มไทโรท็อกซิโคซิสก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เคสไทรอยสตอร์มเนี่ยก็มีเรื่อยๆก็คือมีเกือบทุกเดือนเลยก็เลยจะมารีวิวเรื่องแมเนจเมนต์ให้ฟังเอาไลน์ที่จะพูดวันนี้นะคะก็จะพูดถึงคอสของไทโรท็อกซิโคซิสนะคะแล้วก็เป็นเน้นแมเนจเมนต์เรื่องไทโรท็อกซิโคซิสแล้วก็ไทรอยสตอร์มอย่างที่บอกค่ะอันดับแรกก็คือจะชี้ให้ดูเรื่องของคอสของไทโรท็อกซิโคซิสนะคะที่เรียงมาเนี่ยก็คือเป็นเรียงเรื่องของลำดับเรื่องของ most common ไปจนถึง rare นะคะที่เราเจอบ่อยที่สุดก็เป็นเรื่องของ grave disease นะคะรองลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคที่เป็น toxic goiter ทั้ง toxic multinodular goiter แล้วก็ toxic adenoma ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของ thyroiditis ที่เราเจอได้ค่ะอาจจะมีทั้งกลุ่มเรื่องของ subacute painful thyroiditis เป็นกลุ่ม chronic autoimmune thyroiditis นะคะยกตัวอย่างโรคเช่น subacute painless thyroiditis แล้วก็ postpartum thyroiditis ค่ะนอกจากนี้มีเรื่องของไทโรท็อกซิโคซิสแฟคทิเชียนะคะคือการได้รับ LT4 ingestion คนไข้ได้รับเอ็กซานอลไทรอกซีนทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจากยาที่เราให้คนไข้ไปในไฮโปไทรอยด์แล้วก็โดสเกินเนี่ยค่ะทำให้เกิดไทโรท็อกซิโคซิสจากยาหรือกลุ่มคนไข้ที่รับประทานยาลดน้ำหนักไม่ทราบชนิดมาบางทีก็มีผสมเรื่องของไทรอกซีนอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
กลุ่มทูเมอร์ที่เป็นของทางไกเน่ค่ะโทโฟบาสติกทูเมอร์ก็สามารถผลิตฮอร์โมนที่ทำให้เกิดไฮโรทอกซิโคซิสได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่เจอได้น้อยมากนะคะก็คือพิทูเทอรี่ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเกิดจากพิทูเทอรี่อะดีโนมานะคะแล้วมันสั่งหลั่ง TSH ฮอร์โมนออกมาเยอะก็เรียกว่า TSH โอมานะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเอ็กโทปิกไทรอยทิชชูก็ทำให้เกิดไทรอยทอกซิโคซิสได้ก็โรคที่เราเจอได้บ่อยๆก็จะชี้ให้เห็นว่ามันมีเพียงแค่3โรคแรกเท่านั้นก็คือเกรฟดิซีสท็อกซิกมัลติโนดูลาร์กอยเตอร์แล้วก็ท็อกซิกอะดีโนมาที่เป็นความผิดปกติของต่อมไทรอยด์แล้วก็เกิดการสร้างไทรอยด์ที่มากขึ้นเราจะเรียกภาวะนี้ว่าไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเกิดจากต่อมมันผลิตฮอร์โมนมากขึ้นส่วนภาวะอื่นๆที่เหลือที่พูดทั้งหมดอะค่ะมันทำให้เกิดไทโรท็อกซิโคซิสได้แต่กลไกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ตัวต่อมสร้างฮอร์โมนมากขึ้นอาจจะเกิดจากอินฟลามเมชันหรือว่าการได้รับยาจากภายนอกเข้ามาทำให้เหมือนมีรีเลทีฟแล้วมีฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายเรามากขึ้นนะคะทำไมเราจะต้องแยกเพราะว่าการรักษามันจะต่างกันนะคะเดี๋ยวจะพูดต่อไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าต้องแยกเพราะว่าการรักษาต่างก็จะชี้ให้เห็น2 อย่างก็คือว่าเราควรจะแยกออกจากกันให้ได้ก็คือคนไข้ที่เป็นเกรฟดิซีสแล้วก็ไทรอยไดติสนะคะก็เกรฟดิซีสเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาพรีเซนต์ด้วย recurrent long standing episode ของ hyperthyroidism ก็จะมีอาการของ hyperthyroid ที่ส่วนใหญ่จะเป็นมาสักระยะหนึ่งค่ะที่คำว่า long standing ในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่เกินมากกว่า3เดือนตรวจร่างกายนะคะก็จะเจอเป็นลักษณะของ soft diffuse enlarged goiter ได้แล้วก็ประมาณ 25% ในผู้ป่วยสูงอายุค่ะอาจจะไม่เจอ goiter ก็ได้อาจจะมาด้วยอาการของ hyperthyroidism อย่างเดียวไม่เจอ goiter ก็ยังเป็นเกรฟดิซีสได้นะคะแล้วก็ถ้าตรวจร่างกายพรีเซนต์ของไทรอยด์บุ๊ยเป็นการบ่งบอกว่ามี increase ของ vascularity เนี่ยก็ช่วยวินิจฉัยเรื่องเกรฟดิซีสได้นะคะมีสกินแล้วก็ eye size ของเกรฟดิซีสค่ะถ้าเจาะแลบออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น T3 toxicosis ก็คือ level ratio ของ T3 ต่อ T4 มากกว่า20เท่าถ้าเจาะแลบอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมี present ของ thyroid autoantibody มีเรื่องของถ้าสแกนก็จะเจอว่าเป็น high radioactive iodine uptake แล้วก็ echo ultrasound เนี่ยจะเจอว่าเป็น inhomogeneous hypoechoic แล้วก็คลีโฟในอันตราซาวส่วนครูอะไรที่เราจะทำให้สงสัยได้บ้างว่าคนนี้คนไข้เป็นไทรอยด์ไดติสนะไม่ใช่เกรฟดิซีสเนี่ยหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาพรีเซนต์ด้วยไทโรท็อกซิโคซิสหรือว่าอาการของไฮเปอร์ไทรอยด์ที่มาในลักษณะของช็อตดูเรชั่นก็คืออาการอาจจะน้อยกว่า3เดือนคนไข้อาจจะให้ประวัติได้ชัดเจนถ้าชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นว่าเพิ่งกำลังจะมีใจสั่นมือสั่นน้ำหนักลดมาในช่วงแค่1เดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยมีเรื่องของไข้มีเรื่องของไทรอยด์เพนเจ็บที่ต่อมไทรอยด์นะคะแล้วก็ยิ่งมีประวัติไวรัลโพรโดมาก่อนเนี่ยก็ยิ่งสนับสนุนเรื่องของ subacute painful thyroiditis ได้เพราะว่ากลไกอย่างนึงเนี่ยบอกว่าสัมพันธ์กับเรื่องของการติดเชื้อไวรัลอินเฟคชันนะคะหรือว่ามีประวัติเรื่องของการได้ยาที่รู้ว่ามีผลทำให้เกิดไทรอยไดติสได้อย่างแน่นอนมาก่อนหน้านี้อย่างคะอย่างเช่นได้อะมิโอดาโรนอินเตอร์เฟอรอนลิเทียมอินเตอร์ลูคิน2หรือว่าการฉีดวัคซีนต่างๆค่ะถ้าตรวจร่างกายก็จะเป็นลักษณะเฟิร์มทูฮาร์ดนะคะแล้วก็กอยเตอร์มักจะโตไม่ค่อยมากในขณะที่เกรฟดิซีสเนี่ยมักจะเป็นซอฟต์คอนสิสเทนซีนะคะแล้วก็เนื่องจากคนไข้เนี่ยมาพรีเซนต์ในลักษณะที่เป็นช็อตเอพิโซดนะคะแล้วก็มันไม่ได้เกิดจากเรื่องของออโตอิมมูนโปรเซสอะไรอย่างอื่นก็มักจะไม่มีเรื่องของสกินแล้วก็ไอซายของเกรฟดิซีสค่ะมันเป็นความอินฟลามเมชันถ้าเจาะ ESR ไปก็จะพบว่า elevate ESR นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มักเป็น T4 T4 predominate มากกว่าหรือว่าถ้าเป็น T3เด่นก็เรโชมักจะน้อยกว่า20ถ้าไม่แน่ใจแล้วหรืออยู่ในที่ที่อาการใกล้เคียงกันแยกได้ไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะการที่จะช่วยส่งแลบอย่างอื่นเนี่ยอาจจะช่วยแยก2โรคนี้ได้ก็คืออย่างเช่นการส่งแอนติบอดีก็จะพบว่าไทรอยด์แอนติบอดีเนี่ยนิเกทีฟหรือว่าโลไตเตอร์ถ้าส่งอัพเทก็จะพบว่าโลอัพเทค่ะเพราะมันเกิดจากอินฟลามเมชันทำให้ต่อมเนี่ยปล่อยไทรอยด์ที่อยู่ในต่อมอะค่ะที่สร้างไว้อยู่แล้วปล่อยออกมาแต่ว่าไม่ได้มีการสร้างเพิ่มใหม่มากขึ้นค่ะแล้วก็ถ้า FNA ไปก็จะเจอว่าเป็น giant cell infiltrationส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่ม subacute painless thyroiditis แล้วก็กลุ่ม postpartum thyroiditis 2 โรคนี้อยู่ในกลุ่มเดียวค่ะกลุ่มเดียวกันนะคะเพราะว่าprocess การเกิดโรคมันเกิดจาก chronic autoimmune นะคะอาการก็จะคล้ายๆกันเลยก็คือคล้ายๆกับ painful thyroiditis ตรงที่ว่าเป็น short duration ของ thyrotoxicosis phase ถ้าเป็นคนไข้ที่ postpartum เนี่ยมักจะเกิดภายในช่วง1ปีแรกหลังคลอดบุตรนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันจะเป็น painless small diffuse enlarged goiter ก็คือจะโตไม่ค่อยมากไม่มีไซน์ของสกินและไอไซน์ของเกรฟดิซีสอื่นๆ ES
HR ปกตินะคะกลุ่มนี้แตกต่างกับPainful Thyroiditis นอกจากเรื่องเพนแล้วก็คือถ้าเป็นแอนติบอดีเนี่ยจะเป็นแอนติ TPO แล้วก็แอนติ TG เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะถ้า FNA ไปก็จะเป็น Lymphocyte Infiltrationลักษณะของกลุ่มที่เป็นไทรอยไดติสเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไตรเฟสิกคลินิคอลเฟสอะค่ะก็คืออย่างที่อย่างสไลด์ที่ให้ทราบที่ให้ดูนะคะช่วงแรกก็คือมีอินฟลามเมชันใดๆก็ตามนะคะหรือว่าเป็นโพสต์ไวรัลทำให้มีไทรอยไดติสเนี่ยทำให้ต่อมมีการอักเสบแล้วก็จะปล่อยไทรอยออกมาสู่กระแสเลือดมากขึ้นช่วงแรกคนไข้ก็จะมีเรื่องของไทรอยท็อกซิกเฟสนะคะก็เป็นเส้นประสีฟ้านี้ก็จะเป็นตัวแสดงเรื่องของ PTC นะคะช่วงแรก PTC ก็จะสูงคนไข้ก็จะมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยดิซึมหรือว่าไทรอยท็อกซิกโพสิตนะคะอาการก็ในช่วงที่เป็นไทรอยท็อกซิกเฟสเนี่ยก็จะระยะสั้นๆมักจะไม่เกิน6สัปดาห์ก็คือช่วงประมาณ 1-2 เดือนมักไม่เกิน3เดือนแรกอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะเข้าสู่ภาวะเรื่องของยูไทรอยสั้นๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เรื่องของไฮโปไทรอยเฟสเนื่องจากต่อมไทรอยเนี่ยมันหลั่งไทรอยฮอร์โมนที่มันสร้างและเก็บสะสมไว้ไปหมดแล้วนะคะในช่วงที่เกิดอินฟลามเมชันหลังจากนั้นกว่ามันจะกลับมาสร้างใหม่ได้เนี่ยทำให้คนไข้มีช่วงของไฮโปไทรอยไปอยู่ช่วงนึงอะค่ะแล้วก็ช่วงดูเรชั่นคอร์สทั้งหมดก่อนที่คนไข้จะกลับมารีคัฟเวอรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนโดยที่ยังมีคนไข้บางคนอาจจะเกิดเป็นเพอร์มาเนนต์ไฮโปไทรอยดิซึมไปเลยก็ได้อย่างที่บอกว่าเราต้องแยกกันเพราะว่าการรักษาต่าง1ก็คืออาการของช็อตดูเรชั่นของช่วงไทรอยท็อกซิกเฟสอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือ2คือถ้าเราไม่แน่ใจมาถึงแล้วอาการคนไข้เยอะเราทรีทเมนต์ไปก่อนเนี่ยตามฟอลลอัพไปคนไข้ที่1เดือนนี่นะคะแล้วคนไข้กลับมายูไทรอยเร็วหรือว่ากลายเป็นไฮโปไทรอยโดยที่เราไม่ได้ให้ยาเยอะไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีดิเฟอเรนเชียลเรื่องของซับไอคิวไทรอยไดติสอยู่ในดิเฟอเรนเชียลด้วยนะคะเราจะได้รีบออฟยาแต่ถ้าเราออฟยาไปแล้วคนไข้เกิดเป็นรีคอเรนต์ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มเมชั่นว่าน่าจะเป็นเรื่องของเกรฟดิซีสจริงๆเพราะถ้าเป็นไทรอยไดติสมันควรจะเข้าเป็นเรื่องของไฮโปไทรอยดิซไปแล้วค่ะแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่อยากให้แยกกันได้ก็คือเรื่องของ Grave Disease with Co-Nodule แล้วก็แยกกับเรื่องของ Toxic Adenoma นะคะเพราะว่าก็จะมีเคสที่รีเฟอร์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน Toxic Adenoma เนี่ยมันก็จะเป็นเกิดจากไทรอยเนี่ยมีเรื่องของมีกอยเตอร์มีก้อนของไทรอยโนสดูหรือไทรอยแมสที่ก้อนนั้นเนี่ยมันเกิดออโตโนมัสฟังก์ชันคือสามารถผลิตฮอร์โมนได้เยอะมากกว่าปกติค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นก้อนที่ใหญ่พอจะทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนี่ยจะต้องมากกว่า3เซนขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาด้วยคลินิคอลของไฮเปอร์ไทรอยดิซึมคำไปแล้วก็เจอว่าเหมือนมีไทรอยโนสดูแต่อาจจะแค่ขนาด1เซนหรือ2เซนเนี่ยให้ดิเฟอเรนเชียลเรื่องของเกรฟดิซีสวิทโคโนสดูไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอีก้อนเรื่องของโนสดูเนี่ยอาจจะไม่อธิบายเรื่องไทรอยท็อกซิโคซิสจะต้องมาเวิร์กอัพเหมือนเป็นเรื่องของไทรอยโนสดูอีกทีนึงอะค่ะตามไกด์ไลน์ของไทรอยโนสดูถ้าแยกกันด้วยคลินิคอลแล้วก็อันที่เป็น definite เรื่องของinvestigation ที่จะแยก2โรคนี้ได้ก็คือเรื่องของโคโนดูนะคะอาจจะทำเรื่องของ radioactive iodine uptake ก็จะพบว่าถ้าตำแหน่งที่มีการผลิตฮอร์โมน uptake iodine เยอะผลิตฮอร์โมนเยอะมันก็จะติดสีดำนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ไม่ uptake iodine ผลิตฮอร์โมนได้น้อยหรือว่า atrophy ไปเนี่ยมันก็จะติดสีจางอย่างรูปแรกเนี่ยเป็นลักษณะของโคโนดูน่าจะเป็น grave disease with โคโนดูเพราะว่ามีเรื่องของติดสีเข้มของ iodineuptake เนี่ยเป็น diffuse ของทั้งต่อมแล้วก็มีตำแหน่งที่ติดสีจางก็คือตำแหน่งน่าจะเป็นโนดูที่คำได้ค่ะเทียบกับรูปกลางตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ toxic adenoma ก็จะเห็นว่าติดอยู่ตำแหน่งเดียวเป็นก้อนขนาดใหญ่ชัดเจนค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือแทบจะไม่เห็นเลยเพราะเกิดจากฮอร์โมนที่มากขึ้นจากต่อมนะคะพอไปซับเพรสเรื่องของTSH แล้วก็จะทำให้ตัวต่อมที่เหลือเนี่ยมันอะโทรฟีไปค่ะแต่ในความเป็นจริงของที่โรงพยาบาลเชียงรายตอนนี้ยังไม่สามารถทำเรื่องของradioactive iodine สแกนได้ที่เชียงรายเองนะคะเราอาจจะต้องส่งไปทำที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นในถ้าเรื่อง practical จริงๆคนไข้ที่สงสัยเราอาจจะไม่ได้ส่งไปอัปเดตทุกคนก็อาจจะไปแอปโพสเหมือนลักษณะของไทรอยโนดูไปเลยก็คือส่งอัลตราซาวด์ก่อนแล้วมาดูลักษณะว่า malignant feature มากน้อยขนาดไหนแล้วก็พิจารณา FNA ไปค่ะแล้วก็เข้าสู่เรื่อง management ของไทรอยท็อกซิโคซิสนะคะถ้าคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมก็คือ3โรคที่เรากล่าวไปแล้วคือ Grave Disease Toxic Adenoma Toxic Multinodular Goiter เนี่ยมันก็จะเป็นโรเรื่องของการ inhibit การสร้างไทรอยฮอร์โมนนะคะก็จะเป็นเรื่องของ anti thyroid drug radioactive iodine แล้วก็ surgery ในขณะที่เป็นกลุ่มที่เป็นไทรอยท็อกซิโคซิสจากเหตุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทรอยไดติสนะคะเป็นจากยาเนี่ยการรักษาหลักก็คือ correct course
ถ้าเป็นได้จากยาก็คือเอายาออกไปถ้าเป็นจากไทรอยไดติสเนี่ย ก็คือเป็นเรื่องของการซิมพอมาติกทรีทเมนต์ถ้าคนไข้มีเรื่องปวดนะคะจากอินฟลามเมชันก็อาจจะให้เอนเซดหรือว่าให้เพนิซิลลินเนี่ยอัพทู40มิลลิกรัมเปอร์เดย์นะคะแล้วก็เทลออฟภายใน 4-6 สัปดาห์ได้ระหว่างนั้นถ้ามีเรื่องของแทคกี้คาเดียมากๆก็ให้เบต้าบล็อกเกอร์ค่ะหรือว่าให้ยานอนหลับก็คือเป็นการซัพพอร์ติฟซิมพอมาติกทรีทเมนต์ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีโรของแอนตี้ไทรอยด์ดรักในกลุ่มที่เป็นไทรอท็อกซิโคซิสจากชนิดอื่นนะคะเพราะมันไม่ได้เกิดกลไกไม่ได้เกิดจากการที่ต่อมสร้างฮอร์โมนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมอย่างที่เรากล่าวไปแล้วก็คือแนะนำให้แอดไวเรื่องของคอนทราเซปชั่น6คนนะคะในคนไข้ที่เป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ค่ะก็จะมาพูดถึงการรักษาอย่างแรกนะคะก็คือเป็นแอนตี้ไทรอยด์ดรักนะคะยาที่เรารู้จักกัน2ตัวหลักๆก็คือเรื่องของโพรพิลไทโอยูราซิลหรือ PTU นะคะแล้วก็เมทิมาโซนหรือ MMI ส่วนยาที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟอีกตัวนึงที่จะใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือลิเทียมนะคะมาที่2ตัวแรกก่อนนะคะยา PTU กับ MMI เนี่ยเมคานิซึมมันก็คือจะอินฮิบิตไทรอยด์ฮอร์โมนเซนเทซิสนะคะทุกกลไกของการสร้างฮอร์โมนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอโอดีนออกซิเดชันออนิกออร์แกนิฟิเคชันไอโอดีนคุปปลิ้งนะคะการสร้างไฮโดรโกลบูลินหรือว่าโพลิคูล่าเซลล์โกรทโดยที่ PTU เนี่ยเป็นยาตัวที่สามารถมีฤทธิ์เรื่องของเอ็กซ์ตร้าไทรอยดอลได้ออกฤทธิ์เอ็กซ์ตร้าไทรอยดอลได้ด้วยก็คือการอินฮิบิตเพอริเฟอรัลคอนเวอร์ชันจากการเปลี่ยน T4 เป็น T3 นะคะก็อันนี้เอามาให้ดูความแตกต่างของ MMI กับ PTU นะคะก็ที่จะชี้ให้ดูก็คืออายาทั้ง2ตัวเนี่ยออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ bioavailability ประมาณเกือบ 100% นะคะก็คือกินแล้วสามารถแอบซอบไปอยู่ในกระแสเลือดได้ดีแล้วก็เรื่อง duration of action ที่แตกต่างกันก็คือ MMI เนี่ยจะมี action เนี่ยมากกว่า24ชั่วโมงในขณะที่ PTU เนี่ย action เขาจะอยู่ที่ประมาณ12ถึง24ชั่วโมงเป็นเหตุว่าทำไม PTU เนี่ยเราจำเป็นจะต้อง split dose แบ่งให้คนไข้กินเป็นแบบBID ถึง TID อย่างเงี้ยนะคะ 2-3 ครั้งต่อวันแล้วก็ MMI สามารถทาน OD ได้ค่ะเรื่องของ potency เนี่ย MMI เนี่ยมี potency แล้วก็ efficacy ที่ดีกว่า PTU ก็คือประมาณ10เท่าจนถึงบางเล่มเนี่ยบอกว่า50เท่าเทียบกับ PTU ที่ออกฤทธิ์1เท่านะคะเม็ดมิลลิกรัมของ MMI มันเลยน้อยกว่า PTU เนี่ยค่ะแล้วก็ความสามารถในการ normalize ไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะที่3ที่4เนี่ย MMI ก็จะเร็วกว่าอยู่ที่6สัปดาห์ขณะที่ PTU เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ช้ากว่าอยู่ที่12สัปดาห์ค่ะฤทธิ์ในการ extra thyroidal inhibition นะคะมันจะ PTU เนี่ยจะมีฤทธิ์เรื่องของ inhibit type 1 deiodinase ที่อยู่ที่ peripheral tissue นะคะเพราะฉะนั้น PTU ที่ขนาด high dose มากกว่า400 mg per day เนี่ยสามารถ inhibit มีออกฤทธิ์ inhibit peripheral conversion จาก T4 เป็น T3 ได้นะคะมันเลยมี benefit ในเรื่องการรักษาไทรอยด์สตอมที่เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปค่ะส่วนเรื่องในคนท้องนะคะว่ายาเนี้ยผ่านรกมากน้อยขนาดไหน MMI เนี่ยจะผ่านอาจจะผ่านรกได้มากกว่า PTU เล็กน้อยนะคะแต่ว่าในสตั๊ดดี้ของจริงเขาบอกว่าจริงๆเรื่องการผ่านรกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันแต่ว่ามันจะมีเลือกการเลือกใช้ยาเนื่องจากแต่เอฟเฟกต์นะคะนิดหน่อยเลเวลในเบรสมิลนะคะก็คือพบได้จริงๆพบได้น้อยค่ะแต่ว่าอาจจะพบ MMI อาจจะผ่านน้ำนมได้มากกว่าPTU นิดหน่อยค่ะเรื่องของ adverse event นะคะก็แทบไม่ต่างกันก็คืออยู่ใกล้เคียงกันประมาณ 15-20% โดยที่ serious adverse event เช่น granulocytosis เนี่ยเจอใน MMI 0.6% แล้วก็ PTU ประมาณ 1-1.5% จริงๆก็คือเจอได้น้อยนะคะสำหรับเรื่องของ severe adverse events แล้วก็เรื่องของ cross reaction ของ adverse event ในการให้ยาตัวนึงแล้วจะเปลี่ยนไปให้อีกตัวนึงเนี่ยพบว่า cross reaction ประมาณอยู่ที่ 13-15% ในยาทั้ง2ตัวนะคะเลยเป็นเหตุว่าทำไมเวลาเกิด serious event ของยา1ตัวไม่ว่าจะ MMI หรือ PTU ก็เป็น recommendation ว่าเป็นข้อห้ามในการที่จะ switch ไปใช้ยาอีกตัวนึงเนื่องจากถ้ามันเกิด serious adverse event ไปแล้วเนี่ย 13-15% เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงในการที่จะไปใช้และให้คนไข้มีความเสี่ยงในการเกิดแพ้ยาแบบรุนแรงซ้ำนะคะแล้วก็อันนี้เอามาให้ดูเรื่องของว่าการเริ่ม initiate นะคะเรื่องของปริมาณยาคนไข้ที่เป็นเรื่องของภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนี่ยอาจจะดูอ้างอิงจากเรื่องของfree T4 level เป็นหลักก็ได้ค่ะว่าเกินจากค่า upper normal limit ไปเท่าไหร่แล้วก็ prefer แล้วก็จะเริ่มยาจำนวนกี่มิลลิกรัมดีนะคะก็ตามตารางก็ถ้าให้จำง่ายๆก็ดูว่าเกินมากี่เท่านะคะถ้า1เท่า2เท่า3เท่าก็อาจจะเป็น MMI 2เม็ด4เม็ด6เม็ดเงี้ยค่ะแล้วก็ PTU ก็
ประมาณ2เมตร4เมตร6เมตรโดยประมาณเหมือนกันก็ได้แล้วก็จริงๆการตอบสนองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันต้องอยู่ที่การฟอลอัพเรื่องของไทรอยด์ฮอร์โมนเลเวลแล้วก็ปรับยาอีกทีนึงนะคะนี่ก็รูปให้ดูว่าจริงๆแล้ว efficacy ถ้าเทียบบรรยัตยางกลับไปกลับมาก็จะได้ประมาณว่า PTU ประมาณ2แท็บอะค่ะก็จะมี efficacy พอๆกับ MMI 1แท็บค่ะแล้วก็MMI ก็เลยจะเป็นยาตัวแรกที่เป็น first line ดักที่ prefer จะใช้ในคนไข้ที่เป็น hyperthyroidism นะคะในทุกกรณียกเว้นอยู่3กรณีที่เราจะ prefer ใช้ PTU นะคะที่เราเลือกใช้ MMI 1ก็เพราะว่าเนื่องจาก efficacy มันดีกว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแต่กรณีไหนบ้างที่เราจะใช้ PTU เป็นหลักนะคะ1ก็คือในกรณีที่คนไข้ตั้งครรภ์ในช่วง first trimester นะคะเนื่องจาก MMI เนี่ยมันจะมีเรื่องของ MMI embryopathy นะคะทำให้เกิดโทรโตเจนิกเอฟเฟคได้มากกว่า PTUสองก็คือในภาวะไทรอยด์สตอร์มเนื่องจาก PTU มี benefit เหนือกว่า MMI ในเรื่องของสามารถออกฤทธิ์ลดเรื่องของ peripheral conversion ได้ค่ะสามก็คือเมื่อเกิด minor reaction ต่อ MMI นะคะอย่างเช่นแพ้ยาที่เป็นแบบไม่รุนแรงค่ะเป็นแค่ allergy หรือมีเรื่องของ arthralgia ก็สามารถ switch จาก MMI มาเป็น PTU ได้แล้วก็เราจะใช้ยาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่นะคะหนึ่งก็คือหลังจากวินิจฉัยได้แล้วเริ่มต้น initiate ยาไปแล้วก็ไตรเตทขั้นแรกเราก็จะไตรเตทเรื่องของแอนตี้ไทรอยด์ดักนะคะจนกว่าคนไข้จะยูไทรอยด์หลังจากยูไทรอยด์แล้วเนี่ยเราก็จะไตรเตทดาวแล้วก็ manage แล้วก็ maintenance นะคะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 5 มิลลิกรัมถ้าเป็น MMI ก็คือประมาณครึ่งเม็ดถึง1เม็ดนะคะไปเรื่อยๆโดยช่วงแรกเนี่ยอาจจะมอนิเตอร์แค่ฟรีที3ฟรีที4ก็ได้ในช่วงทุก4ถึง8สัปดาห์ก็คือครบทุก1ถึง2เดือนเพราะว่าช่วงแรกที่เป็นไทโรท็อกซิโคซิสเนี่ย TSH จะต่ำอยู่แล้วค่ะก็มอนิเตอร์แค่ที3ที4ก็พอหลังจากคนไข้เนี่ยที3ที4ปกติแล้วก็อาจจะ follow up ดู TSH ด้วยอะค่ะค่อยเจาะ TSH ก็ได้เพื่อดูว่ามันถ้ามันยูไทรอยด์อยู่ภาวะยูไทรอยด์แล้ว TSH กลับมา normal ก็จะค่อยๆไตเตดดาวลงได้นะคะช่วงหลังก็คือตามทั้ง PT3 PT4 TSH โดยเรื่องของ duration of treatment เนี่ยแนะนำให้รักษาอย่างน้อย 12-18 เดือนแม้ว่าคนไข้จะเข้าสู่ภาวะยูไทรอยด์สเตทตั้งแต่6เดือนแรกหลังการเริ่มยาก็ไม่ควรจะไตเตทดาวและหยุดยาทันทีก็ควรจะไตเตทแล้วก็อย่างน้อยก็ให้กินยาครึ่งเม็ดถึง1เม็ดไปจนกว่าจะครบ 12-18 เดือนเพราะว่ามี study ออกมาแล้วว่าการที่คนไข้หยุดยาก่อน 12-18 เดือนเนี่ยโอกาส recurrence จะมากกว่าแล้วก็หลังจากที่คนไข้ยูไทรอยด์ไตเตทดาวหรือว่าเราหยุดยาไปแล้ว in remission เนี่ยแนะนำให้follow up ไทรอยด์ฟังก์ชันเทสทุกๆ3เดือนอย่างน้อย1ปีหลัง remission นะคะเพราะว่ามีโอกาส recurrence ได้มากที่สุดในช่วง1ปีแรกแล้วก็โดยเฉพาะ6เดือนแรกของหยุดยาต่อไปก็คือเรื่อง side effect ของ anti thyroid drug นะคะก็ minor ที่เกิดได้ในทั้ง2ตัวคือ MMI กับ PTU คือถ้าเป็น minorจาก reaction เนี่ย common ที่เราจะเจออาจจะเป็นเจอเรื่องของ urticaria หรือ MP rash ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแพ้ยาที่ไม่รุนแรงอะค่ะแล้วก็อาจจะเจอ arthralgia บ่นปวดข้อได้บ้างมีไข้หรือว่ามี transient leukopenia ได้อัน common ก็อาจจะเป็นเรื่องของ GI upset ค่ะมีเรื่องของ abnormal taste and smell บางคนก็จะบอกว่ากินยาแล้วขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ arthritis ได้ถ้าเป็น major จาก adverse events นะคะก็เป็นเรื่องของ agranulocytosis ที่เรากลัวกันนะคะถ้าแรงกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะพลาสติกแอนีเมียก็คือเป็นแพนไซโตพีเนียต่ำไปทุกซีรีส์เลยมีเจอทรอมโบไซโตพีเนียอย่างเดียวได้มีเรื่องของเฮปาโตท็อกซิซิตี้โดยที่จะเป็นเด่นเรื่องของท็อกซิกเฮปาไทติสใน PTU แล้วก็เด่นเรื่องโคเลสเตซิสเฮปาไทติสใน MMI นะคะเกิดเป็นเรื่องของวาสคูลาริตี้ได้มี SLE ไลซินโดรมได้ไฮโปโกรทอมบินีเมียได้ใน PTU แล้วก็ไฮโปไกลซีเมียได้ใน MMIวัสคูลาริตี้ในที่นี้จะเป็นเรื่องของแองค่า associated นะคะถ้าเจาะแองค่าเนี่ยจะ positive แล้วก็สัมพันธ์กับเรื่อง PTU ถ้ามาดูเรื่องของแยก2ตัวค่ะก็คือ PTU กับ MMI minor reaction กับเรื่องของ adverse event อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ค่อยต่างกันสิ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องของ hepatotoxicity ว่า PTU เด่น hepatitis MMI เด่น cholestasis แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของแองค่า associated วัสคูลาริตี้เนี่ยจะเจอใน PTU มากกว่า MMI ลักษณะการแพ้ยาของ PTU เนี่ยเป็นเรื่องของIdiosyncrasy คือไม่ว่าจะกิน1เม็ดหรือ10เม็ดก็คือมีโอกาสเกิดได้เท่าๆกันคือเกิดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ส่วน MMI เนี่ยคือเป็นเรื่องของ dose related ถ้ากินโดสยิ่งมากก็คือมีโอกาสเกิด side effect ที่มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีไกด์ไลน์เล่มไหนระบุโดสไว้ชัดเจนนะคะว่าโดสเท่าไหร่ถึงจะเกิดเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือเคยให้ถึงประมาณ7คูณ3 8คูณ3ก็ยังไม่เกิด side effect ก็มีอะค่ะประมาณ21 24เม็ดแล้วก็ลักษณะถ้าจะเกิด
คืออะแกรนูโลไซโตซิสแล้วก็เฮปาโตท็อกซิซิตี้เนี่ยคือถ้าจะเกิดส่วนใหญ่จะเกิดภายใน3เดือนแรกหลังจากเริ่มยานะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของวาสคูลาริตี้เนี่ยก็เกิดในคนไข้ที่ใช้เรื่องของลองเทอร์ม PTU เราจะมอนิเตอร์อะไรบ้างในคนไข้ที่เรารักษาด้วยยาแอนตี้ไทรอยด์ดักนะคะที่สำคัญที่สุดคือต้องเจาะ CBC กับ liver function test at baseline นะคะเนื่องจากที่บอกไปแล้วเรากลัว adverse event ที่สำคัญก็คือเรื่อง agranulocytosis กับ hepatotoxicity เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีเรื่องของ baseline leukopenia แต่แรกหรือว่ามีเรื่องของ hepatocellular dysfunction แต่แรกก็อาจจะเลี่ยงใช้ยาสองตัวนี้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเจาะก่อนเริ่มยาไทรอยด์ทุกเคสนะคะแล้วก็พอถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหาอะไรเริ่มยาไทรอยด์ไปแล้วในแต่ละวิสิตเนี่ยก็เจาะแค่ไทรอยด์ function test อย่างเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องเจาะ CBC และ liver function test แล้วจะเจาะก็เมื่อสงสัยเรื่องว่ามี toxicity เท่านั้นเช่นคนไข้มีอาการเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้คนไข้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในช่วงแรกถ้าไม่มั่นใจก็เก็บ PTU เคสด้วยก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีผลในการเลือกยาถ้าคนไข้ pregnancy เนี่ยค่ะแล้วก็เจาะไทรอยด์ฟังก์ชันเทสแล้วก็มอนิเตอร์เรื่อง side effect ทุกวิสิตค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดเรื่องของ teratogenicity ของยาทั้ง2ตัวนะคะก็จริงๆก็มี study ที่บอกว่าเจอทั้ง teratogenicity ได้ทั้งในคนไข้ที่ใช้ PTU แล้วก็ MMI แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ใช้ PTU แล้วก็ case report ที่ออกมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่บอกว่าคือเป็น less obvious แล้วก็ clinically less significant นะคะคือเหมือนใช้ PTU เนี่ยถ้าจะเจอ defect ก็เจอน้อยมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีเรื่องของ clinically significant อะไรที่จะมีปัญหาหลักๆก็คือในการใช้ MMI มากกว่าซึ่ง major side effect ต่อ teratogenicity ต่อ fetus เนี่ยก็จะมีเรื่องของ cloanal atresia มี esophageal atresia ได้มี omphalocele ได้มีเรื่องของ cardiovascular renal urinary abnormality ได้ค่ะถ้าเป็นแบบ minor effect ก็อาจจะเป็นatresia cutis แล้วก็ facial abnormality ได้อันนี้ก็คือเอารูปมาให้ดูในเด็กที่ตอนตั้งครรภ์แล้วคุณแม่เขาได้ MMI นะคะแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยจะมีลักษณะของ facial abnormality ได้ค่ะก็คือลักษณะเป็น upward slant palpable feature นะคะมี flat eyebrow นะคะแล้วก็มี small nose with broad nasal bridge ได้ก็คือจมูกเล็กๆแล้วก็มันกว้างๆอะไรอย่างนี้ค่ะ atresia cutis นะคะก็คือผมไม่ขึ้นเป็นหย่อมได้แล้วก็มี cloanal atresia ได้ค่ะแล้วก็เรื่องการถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องกินยาตอนที่ตั้งครรภ์ไปแล้วหรือว่าคลอดลูกแล้วแล้วก็ให้ breastfeeding นะคะก็พบว่าแอนตี้ไทรอยด์ดักเนี่ยผ่านน้ำนมค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็สามารถให้ได้เนี่ยถ้ากรณีที่ใช้โดสไม่ได้สูงมากก็คือ PTU น้อยกว่า450 mg per day หรือว่า MMI น้อยกว่า20 mg per dayค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วสำคัญที่สุดก็คือถ้าก่อนตั้งครรภ์เนี่ยคือคุณแม่ทุกคนที่มีแพลนจะตั้งครรภ์เนี่ยค่ะคือยังไงก็ตามต้องรักษาเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยดิซึมให้หายก่อนจริงๆไม่ใช่แค่ว่าอยู่ไทรอยสเตทเท่านั้นนะคะควรจะหยุดยาอินลิมิชั่นถึงจะค่อยพิจารณาเรื่องการตั้งครรภ์จะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าในกรณีที่ว่าแอดไว้แล้วหรือว่าเอสมาครั้งแรกก็บังเอิญเจอว่าตั้งครรภ์ไปแล้วจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งก็คือถ้าให้มาพบแพทย์ทุกรายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็เอ๊ะบังเอิญตั้งครรภ์ตรวจแล้วก็2ขีดก็รีบให้มาหาแพทย์ทันทีนะคะแล้วก็ตอนแรกให้ประเมินก่อนว่าคนไข้ตอนนั้นน่ะอยู่ในภาวะยูไทรอยด์สเตทหรือเปล่าถ้าอยู่ในช่วงยูไทรอยด์แล้วเป็นช่วงไตเตทดาวยาไตเตทยาลงแล้วก็อยู่ในช่วงเมนเทนแนนซ์เฟสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าคนไข้ตอนนั้นได้ยา MMI หรือ PTU doseไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพิจารณาออฟยาไปก่อนแล้วก็ follow up thyroid function test ก็ได้แต่ถ้ากรณีที่ยังได้ยาไฮโดสหรือว่าเป็นช่วงแรกในการรักษาเนี่ยก็ให้ดูว่าเป็นไตรมาสที่เท่าไหร่ถ้าคนไข้ท้องมาแล้วมาเจอเราตั้งแต่ first trimester เนี่ยก็ suggest ให้เปลี่ยนยาเป็น PTU เนื่องจากเรากลัวเรื่องของ MMI embryopathy โดยเฉพาะในช่วง first trimester ที่เด็กเขาจะสร้างออร์แกนเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของมาเจอเราที่เป็น second หรือว่า third trimester ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะให้ถ้าได้ PTU มาก่อนหน้านี้แล้วก็ PTU ต่อก่อนก็ได้หรือว่าถ้าได้ MMI อยู่ก็อาจจะให้ MMI ต่อไปก็ได้เพราะว่าเราก็ค่อยอันตราซาวด์เรื่องของ abnormality ของเด็กอีกทีนึงเพราะว่าถ้าจะมาเปลี่ยนเป็นจากได้ MMI มาเปลี่ยนเป็น PTU ที่ second กับ third trimester แล้วเนี่ย benefit ก็อาจจะน้อยละเพราะว่ามันผ่านช่วงที่เด็กสร้างออร์แกนไปแล้วค่ะก็ second กับ third เนี่ยเขาก็คือ prefer ว่าให้นับตั้งแต่ประมาณที่ GA ที่16 weeks ขึ้นไป
ต่อไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของ side effect อย่างเช่นคนไข้มี agranulocytosis หรือว่ามีเรื่องของ liver cirrhosis แล้วมี hepatic dysfunction มี transaminitis หรือว่าเหลืองอยู่แล้วไม่สามารถใช้เรื่องของ MMI หรือ PTU ได้นะคะก็ยาที่เป็น alternative จากก็คือการใช้ลิเทียมซึ่ง mechanism เนี่ยมันก็สามารถ inhibit ได้ทั้งตั้งแต่การ iodine uptake เรื่องการสร้างฮอร์โมนการปล่อยไทรอยด์ฮอร์โมนแล้วก็สามารถเรื่อง block peripheral conversion ได้นะคะจริงๆออกฤทธิ์ก็คือได้ทุกอย่างเหมือน PTU เลยแต่ว่าefficacy มันค่อนข้างต่ำกว่าถ้าเทียบกับตัว MMI หรือ PTU เราเลยไม่เลือกใช้เป็น first line ดักนะคะแล้วก็ยาเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากคือ dose ที่เขา recommendation เนี่ยประมาณ600ถึง 1,200 มิลลิกรัม per day โดยที่ suggest แนะนำเนี่ยว่า recommend ว่าควรจะต้อง monitor level ด้วยให้ลิเทียม level ในเลือดประมาณ 0.4 ถึง 0.6 มิลลิโมล per liter นะคะถึงจะปลอดภัยแล้วก็ side effect มันค่อนข้างเยอะเจอได้บ่อยกว่าถ้าเป็นเรื่องของ neuro เนี่ยก็จะเจอได้ถึงตั้งแต่ confusion coma seizure ได้ถ้าเป็นเรื่องของ cardiovascular เนี่ยยาจริงๆมันใช้เป็นเรื่องของแอนตี้อาริทมิกดักได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามันมาใช้เนี้ยเรื่องไซด์เอฟเฟกต์มันจะเจอเรื่องของSNO dysfunction มี AV block ได้มีเวนติคูลาร์อาริทเมียได้ค่ะถ้าเป็นเรื่องอิเล็กโทรไลท์อะไรพวกนี้ก็อาจจะเจอเป็นเนฟโรจีนิก DI ไฮเปอร์แคลซีเมียไฮเปอร์แมกนีซีเมียได้ค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องการรักษาที่เป็นกลุ่มเรื่องของ radioactive iodine นะคะก็ที่เราใช้ในประเทศไทยก็คือเป็นiodine 131นะคะ iodine 131ที่เป็น radio isotope ค่ะ indication 1ก็คือใช้ในคนไข้ที่เป็น toxic adenoma แล้วก็ toxic multinodular goiter เพราะกลไกเกิดจากว่ากล่องมันมีเรื่องของการที่มันโตขึ้นแล้วมันออโตโนมัสสร้างไทรอยด์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆ definite ของมันก็คือควรที่จะให้ ablation ไปเลยหรือการผ่าตัดออกไปเลยการให้ยาอย่างเดียวแล้วหยุดยาเนี่ยมีโอกาสที่จะ recurrence ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเกิดจากการที่ต่อมมันออโตโนมัสค่ะไม่เหมือน grape disease ที่เกิดจาก autoimmune เวลาเราให้ยาแล้วอยู่ไทรอยด์เนี่ยมีโอกาสที่จะ remission ได้ยาว2ก็คือในคนไข้ grape disease ที่เป็น medical หรือ surgical failure คนไข้ที่เป็น recurrence หรือว่าคนไข้ที่มีเรื่อง side effect ต่อยากินเนี่ยค่ะหรือว่ามี serious complication จากตัวของภาวะ hyperthyroidism ที่เราไม่อยากจะให้คนไข้อยู่ในภาวะ hyperthyroid state นานๆแล้วก็แนะนำว่าควรไป definite เลยเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นคนไข้ที่เคยมีภาวะ thyroid storm หรือว่าเป็น congestive heart failure ค่ะแล้วก็คนไข้ที่มี contraindication to surgeryข้อห้ามก็คือ1ก็คือคนไข้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าให้น้ำนมให้นมบุตรนะคะเพราะว่ามันก็คือจะมีผลต่อเด็กแล้วก็ผ่านทางน้ำนมผ่านทางน้ำนมได้2คือคนไข้ที่ต้องการจะผู้หญิงที่ต้องการจะตั้งครรภ์ภายใน6เดือนค่ะในช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าตัวเรดิโอไอมันจะยังสะสมอยู่ในพวกรังไข่แล้วก็ในสเปิร์มของผู้ชายอะไรเงี้ยด้วยนะคะอยู่ภายใน6เดือนถึงจะ excrete ออกไปหมดก็คือไม่แนะนำให้ตั้งครรภ์ในช่วง6เดือนหลังกลืนแรก3ก็คือคนไข้ที่มี active หรือว่า severe grape ophthalmopathy เพราะว่าการกลืนแรกเนี่ยจะทำให้ grape ophthalmopathy เนี่ยเป็นแย่ขึ้นได้ค่ะคนไข้ที่เป็น dependent patient รวมถึง caregiver อย่างเช่นคนไข้เด็กคนไข้ bedridden คนไข้ผู้สูงอายุที่จะต้องมีคนดูแลตลอดเวลาเพราะว่าหลังการกลืนแรกแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการ isolate คนไข้อย่างน้อย1สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่สามารถไปกลืนแรกได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อห้ามถ้าขณะกลืนแรกนั้นคนไข้อยู่ในภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมสเตจเพราะว่ามันจะทำเรื่องให้ทำให้ไฮเปอร์ไทรอยดิซึมแย่ลงได้ในช่วงแรกหลังกลืนแรกนะคะเพราะฉะนั้นควรกินยาให้อยู่ไทรอยก่อนแล้วก็ถ้ามีอินดิเคชันก็ส่งมาไอโอดีน131ผลถ้าหลังจากการกลืนแรกแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราจริงๆเรากลืนแรกไปเนี่ยเราก็จะคำนวณปริมาณมิลลิคิวลี่ของไอเรดิโอไอโซโทปเทียบกับปริมาณไทรอยด์วอลูมของคนไข้อะค่ะแต่ว่าการรีสปอนส์ของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันอยู่ดีจริงๆเราก็อยากหวังให้ต่อมันฝ่อพอดีอยู่ไทรอยด์แต่ว่าหรือว่าไฮโปไทรอยด์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซัพพลีเมนต์ด้วยไทรอกซีนเนี่ยก็จะง่ายกว่าซึ่งไฮโปไทรอยดิซึมที่เกิดหลังจากไอโอดีน131เนี่ยอาจจะเป็นทรานเซียนหรือเพอร์มาเนนต์ก็ได้นะคะหรือสุดท้ายผลออกมาอาจจะเป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมที่เกิดจากเฟลเลียร์หรือว่ารีเคอร์เรนต์ก็ได้ค่ะไซด์เอฟเฟคที่สำคัญก็จะมีเรื่องของเรดิเอชันไทรอยไดติสแล้วก็ไฮโปไทรอยดิซึมเพราะฉะนั้นการจะส่งคนไข้มากลืนแรกก็นอกจากเรื่องของอินดิเคชันแล้วอาจจะต้องแอดไวซ์เรื่องไซด์เอฟเฟคแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดได้เช่นว่าถ้ามันเฟลเลียร์อาจจะต้องกลืนซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการกลืนแรกที่อาจจะแนะนำคนไข้คร่าวๆได้ก่อนที่จะส่งมากลืนแรกค่ะก็อันนี้ออกมาเป็นเหมือนโบชัวของอายุรแพทย์
เอนโดครีนนะคะของที่ศูนย์ศรีพัฒน์เชียงใหม่ก็เห็นว่าสวยดีก็เลยขอมานะคะก็การปฏิบัติตัวก่อนคืนแรกก็คือช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนคืนแรกวันนัดที่คนไข้จะได้คืนแรกนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไอโอดีนสูงแล้วก็หยุดยาไทรอยที่กินอยู่นะคะ7วันโดยที่ยาที่เป็นกลุ่ม supportive treatment อย่างเช่นเบต้าบล็อกเกอร์แล้วก็ยาประจำตัวอื่นๆเนี่ยสามารถทานได้ปกติแล้วก็หลังคืนแรกไปแล้วให้ทำยังไงบ้างหนึ่งก็คือการดื่มน้ำเยอะๆเพื่อช่วยขับปริมาณรังสีส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะแล้วก็ยังให้หลีกเลี่ยงแล้วก็หยุดยานะคะหลังคืนแรกเนี่ยต่ออีก7วันแล้วก็อาหารที่มีไอโอดีนสูงที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรโดยเฉพาะเด็กและสตรีมีครรภ์เนี่ยนะคะต้องห่างกันอย่างน้อยรัศมีประมาณ1เมตรถ้านั่งในรถคันเดียวกันอย่างเช่นไปคืนแรกแล้วจะกลับบ้านขับรถเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องนั่งอย่างน้อยว่าเป็นคนขับกับคนที่นั่งเบาะหลังทางด้านซ้ายก็จะห่างกันอย่างน้อย1เมตรก็ยังโอเคค่ะลดระยะเวลาที่จะเข้าไปในชุมชนหรือที่มีผู้คนแออัดเยอะๆช่วงนั้นก็จริงๆให้อยู่บ้านได้ก็ดีค่ะหรือถ้าทำงานมันลักษณะเป็นโต๊ะนั่งแยกได้ก็อาจจะไปทำงานได้อยู่เข้าห้องน้ำต้องกดชักโครก2ครั้งให้แยกแบบของใช้ออกจากกันก่อนประมาณ1ชั่วโมงเอ้ย1สัปดาห์ค่ะแล้วก็แนะนำที่สำคัญที่สุดคือแนะนำให้คุมกำเนิดทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ไปคืนแรกนะคะเนื่องจากว่าไอวันเตอร์ตี้วันเนี่ยมันไปสะสมอยู่ที่เรื่องของรังไข่แล้วก็ที่สเปิร์มได้อยู่ที่6เดือนค่ะแล้วก็การออกฤทธิ์ของไอวันเตอร์ตี้วันเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์เต็มที่ที่ประมาณ 4-6 เดือนเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังคืนแรกแล้วคนไข้ยังต้องกลับมากินยาไทรอยต่อก่อนแล้วก็ค่อยๆฟอลลอัพแล้วก็ลดยาลงเรื่อยๆแล้วก็ควรจะหยุดยาได้ที่ประมาณ6เดือนหลังคืนแรกถ้า6เดือนหลังคืนแรกแล้วยังหยุดยาไทรอยไม่ได้เนี่ยก็น่าจะแปลว่าเป็นทรีทเมนต์เฟลเลียค่ะอาจจะต้องไปคืนแรก3ครั้งที่2ค่ะสุดท้ายเรื่องการรักษาไฮเปอร์ไทรอยดิซึมอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของไทรอยเด็กโตมีซึ่งปัจจุบันแล้วก็จะพรีเฟอร์ที่จะทำเป็นโททอลหรือว่าเนียไทรอยเด็กโตมีมากกว่าสับโททอลนะคะเพราะสมัยก่อนส่วนใหญ่จะทำเป็นสับโททอลไทรอยเด็กโตมีแล้วมันมีเรื่องของรีเคอเรนต์ไทรอยท็อกซิโคซิสเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันก็แนะนำว่าตัดไปให้หมดเลยแล้วค่อยซัพพลีเมนต์เอาอาจจะดีกว่าค่ะอินดิเคชันก็อย่างที่เหมือนคล้ายจริงๆอินดิเคชันมันก็คล้ายๆเรื่องของ I-131 นะคะแต่มันจะมีบางอย่างที่เราจะพรีเฟอร์เรื่องไทรอยเด็กโตมีท็อกซิกเอดิโรมาท็อกซิกมัลติโนดูลาร์คอยเตอร์เนี่ยก็คือรักษากินยาให้หยุดไทรอยแล้วก็ให้คนไข้เลือกว่าจะ I-131หรือผ่าตัดไปส่วนเกรฟดีซีสเนี่ยอะไรที่จะพรีเฟอร์เรื่องของไทรอยเด็กโตมีบ้างก็คนไข้อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นลาร์จคอยเตอร์หรือมีคอมเพรสซีฟซิมตอมก็น่าจะมาคือน่าจะมาผ่าตัดมากกว่าไปคืนแรกอยู่แล้วหรือคนไข้ที่มีโคเอ็กซิสติ้งซัสปิเชียสไทรอยนอดดูมีเรื่องของไทรอยนอดดูที่เราดูเอาเรื่องมาลิกแนนซี่ไม่ได้เราแอดไว้คนไข้แล้วกังวลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าผ่าตัดไปเลยหลังจากดูไทรอยนะคะ3ก็คือเป็น uncontrolled grave disease ในช่วงของ second trimester pregnancy ก็คือช่วง second trimester เนี่ยถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดก็เป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดถ้าจะผ่าตัดแล้วถ้าตอนนั้นคนไข้เป็นเรื่องของ uncontrolled grave disease อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพิจารณาไทรอยเด็กโตมีได้ถัดมาก็คือเป็นเรื่องคนไข้ที่ planning ผู้หญิงที่แพลนที่จะ pregnancy ในช่วงในระยะเวลาอันสั้นอย่างเช่นคุณแม่อายุเยอะแล้วหรือว่าต้องการจะมีบุตรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ผ่าตัดเนี่ยเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถตั้งครรภ์ได้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ากินยาเนี่ยต้องกินอย่างน้อยปีถึงปีครึ่งแล้วก็ควรจะหยุดยาให้ได้ค่อยตั้งครรภ์ถ้าเป็นเรื่องของคืนแรกต้องหยุดอย่างน้อยก็ต้องหยุดไทรอยไปแล้วหมายถึงว่าหยุดแอนตี้ไทรอยด์ดักแล้วก็หลังคืนแรกอย่างน้อย6เดือนถึงจะตั้งครรภ์ได้ถ้าต้องการตั้งครรภ์มากๆจริงๆเนี่ยการผ่าตัดก็จะเป็นช้อยส์นึงของคนไข้เพราะว่าหลังการผ่าตัดแล้วเราสามารถหยุดยาแอนตี้ไทรอยด์ดับได้ทันทีเงี้ยค่ะหรือคนไข้ที่มีเรื่องของsevere active แล้วหรือกังวลว่าจะเป็น worsening ของ grave ophthalmopathy ก็เลือกการผ่าตัดนะคะแล้วก็เป็น medical หรือว่าเป็น anti thyroid toxicity ก็จะเป็นตัวเลือกรองลงมา contraindication ก็ตามปกติส่วนใหญ่ค่ะอย่างเช่นว่าไม่ fit for surgery แล้วก็ตอนกำลังอยู่ในภาวะ hyperthyroidism stateside effect นะคะก็จะเป็นตัดให้แล้วก็พยายามจะตัดให้หมดนะคะ side effect ที่จะเกิดแน่ๆก็คืออาจจะเกิดเรื่องของ hypothyroidism ต้องแอดไว้คนไข้ว่าอาจจะหยุดยา anti thyroid drug ได้แต่อาจจะต้องกินเรื่องของ LT4 supplement ตลอดชีวิตเหมือนกันเพราะบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อผ่าตัดแล้วก็หยุดยาได้นะคะ2ก็คืออาจจะเกิดเรื่องของ recurrent hyperthyroidism ได้ถ้าคนไข้ทำเรื่องของ subtotal thyroidectomy 3เกิด permanent hypoparathyroidism ได้ถ้าตอน surgery จริงๆเกิดได้น้อยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเรื่องของ
ของเทคนิคการผ่าตัดแล้วก็เซอร์เจียนมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ว่าบางทีก็อาจจะตัดถ้าสมมติตัดเรื่องของต่อมพาราไทรอยด์ออกไปทั้ง4ต่อมเนี่ยคนไข้จะเกิดเพอร์มาเนนต์ไฮโปไทรอยด์ไฮโปพาราไทรอยดิซึมได้ก็จะมีเรื่องของไฮโปคาลซีเมียซึ่งอาจจะเกิดเป็นทรานเซียนหลังการผ่าตัดหรือว่าเกิดเป็นเพอร์มาเนนต์ก็ได้ค่ะถัดมาก็เรื่องของรีเฟลเลนต์ลาริงเจียลเนิร์ฟอินเจอรี่มีเสียงแหบได้แล้วก็เป็นเรื่องบลีดดิ้งแล้วก็เซอร์จิคอลสกาปัจจุบันที่โรงพยาบาลเชียงรายนี้มีการผ่าตัดที่เป็นลักษณะสองกล้องแบบแลปาโรสโคปิกแล้วด้วยนะคะเรื่องเซอร์จิคอลสกาที่เป็นแผลแบบที่น่ากลัวแบบสมัยก่อนที่คนไข้กังวลเนี่ยมันก็จะลดลงถัดมานะคะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของไทรอยด์สตอร์มแมเนจเมนต์นะคะไทรอยด์สตอร์มเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่เป็นไลฟ์ทรีเทนนิ่งไฮเปอร์เมตาบอลิกสเตทที่เกิดจากไฮเปอร์ไทรอยดิซึมที่มันสัมพันธ์แล้วก็มันจะมีเรื่องของไฮมอร์ทอลิตี้เรทเพราะว่าการที่เกิดไฮเปอร์เมตาบอลิกสเตทเนี่ยทำให้เกิดมัลติออร์แกนเฟลเลียฮาร์ทเฟลเลียเรสปิเรทอรี่เฟลเลียได้โดยที่อาการเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับไทรอยด์ฮอร์โมนเลเวลนะคะคนไข้ที่เป็นฮอร์โมนเลเวลสูงๆเวลาเรามาเจอแบบ first day ครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไทรอยด์สตอร์มในขณะที่คนไข้ไทรอยด์สตอร์มถ้าเราเจาะแลบออกมาบางคนก็จะเจอว่าเลเวลอาจจะสูงกว่า upper normal limit ไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของ clinical diagnosis มากกว่าไม่ได้พึ่งเรื่องของไทรอยด์ function test นะคะก็มันก็เกิดจากคนไข้มีเรื่องของ pre-existing thyroid disease อะไรอยู่สักอย่างที่เกิด hyperthyroidism นะคะที่เกิดจากตัวต่อมสร้างฮอร์โมนเยอะมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของ precipitate factor ค่ะอย่างเช่นการหยุดยาการเป็นกำลังมีการเจ็บป่วยหรือว่า injury อะไรอยู่ที่ทำให้เกิดสเตรสของร่างกายแล้วก็หรือใดๆก็ตามที่ทำให้เกิด sudden increase ของ thyroid hormone อย่างเช่นการไป manipulate ก้อนใหญ่มากตรวจแบบไปนวดหรือว่าไปทำอะไรที่ก้อนหรือว่าการได้รับอินเจอรี่ทำอินเตอร์เวนชั่นที่ก้อนหรือทำไทรอยเดกโตมีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงที่เป็น post I 1 31 treatment ก็ทำให้ไทรอยฮอร์โมนหลั่งมากขึ้นได้ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็หรือว่ายาบางอย่างกระตุ้นที่ทำให้ไทรอยฮอร์โมนหลั่งมากขึ้นอย่างเช่น ASA อะมิโอดาโลนโซลาฟินิปหรือก็ปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของ immune checkpoint inhibitor ที่ใช้มากขึ้นในกลุ่มคนไข้องโคอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายแล้วพอทำให้เกิดไทรอยฮอร์โมนที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะเมตาบอลิกเทอร์โมเรกูเลชันเพลโอเวสคูล่าแล้วก็เรื่องของนิวโรโลจีที่ดีคอมเพนเซชันก็เกิดภาวะไทรอยสตอร์มอาการเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอวาสคูล่านิวโรโลจี GI ซิมตอมมีไข้แล้วก็อื่นๆก็ที่อย่างที่ทุกคนพอจะทราบมันก็คือเรื่องของภาวะไฮเปอร์เมตาบอลิกสเตทนะคะก็อะไรบ้างที่เราใช้วินิจฉัยนะคะก็ที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคลินิคอลไดแอกโนซิสนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของสกอร์มาจับที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือจะเป็นเรื่องของ Birch-Swarovski Point Scale นะคะ BWPS เนี่ยค่ะก็จะคือประเมินอยู่4ระบบหลักๆนะคะ1ก็คือดูเรื่องไข้ดูเรื่องของอาการทางนิวโรอาการทาง GI ค่ะแล้วก็อาการทางดิโอคาร์ดิโอวาสคูล่าสุดท้ายก็ดูว่ามีเรื่องของ precipitating history หรือเปล่านะคะก็โดยดูสกอร์ถ้ามากกว่า45คะแนนเนี่ยก็เฟเวอร์ว่าน่าจะเข้ากับไทรอยด์สตอร์มถ้าน้อยกว่า25เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ถ้าอยู่ตรงกลางก็คือ impending ให้พิจารณาเอาว่าเหมือนมากน้อยขนาดไหนโดยที่ตัว Birch-Swarovski score เนี่ยค่ะมันเซนส์ค่อนข้างดีแต่สเปคมันอาจจะต่ำกว่ายกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่กำลังเพิ่งรักษาเป็นเกรฟดีซีผู้หญิงอายุน้อยเป็นเกรฟดีซีเนี่ยค่ะกำลังรักษาเพิ่งไดแอทแล้วก็รักษาเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยดิซึมมาเขาก็อาจจะยังมีเรื่องของแทคกี้คาเดียเดิมอยู่แล้วรอบนี้มาหาเรามาแอดมิดด้วยเรื่องอะคิวฟาลิงไจติสมีไข้39องศาคนไข้ก็อาจจะได้มีไข้39องศามีแทคกี้คาเดียเดิมอยู่แล้วแต่ละถ้าเราไปนับว่าอะคิวฟาลิงไจติสนั้นเป็นพรีซิปิเตติ้งก็คืออินเฟคชันเนี่ยคนไข้ก็จะได้คะแนนสกอร์เข้ากับไทรอยสตอร์มเนี่ยค่ะซึ่งมันเซนแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สเปซิฟิกคนไข้อาจจะเป็นแค่ไทโรท็อกซิโคซิสเป็นเกรฟดีซีสแล้วก็เป็นรอบนี้มาเป็นเรื่องของอะคิวฟาลิงเจติสธรรมดาก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราคิดว่าเรารูเอาเรื่องของภาวะไทรอยด์สตอร์มไม่ได้ไม่แน่ใจจริงๆอ่ะคือให้ทรีทไปก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไลฟ์เทรนนิ่งคอนดิชันค่ะทีนี้มันจะมีอีกสกอร์นึงของอีกค่ายนึงก็คือ Japan Thyroid Association หรือ JTA เนี่ยเขาก็มีเรื่องของสกอร์ออกมาอีกอย่างนึงเรียกว่า TS score เป็นเรื่องของไทรอยด์สตอร์มสกอร์นะคะซึ่งรายละเอียดมันจะมากกว่าซึ่งถ้าสรุปมาให้ง่ายๆก็คืออาจจะเป็นตามรูปนี้คือเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่อง CNS involvement เป็นหลักว่าถ้ามีคนไข้มีไทโรท็อกซิโคซิสมี CNS involvement เพราะเขา study มาแล้วว่าคนไข้ที่เป็นไทรอยด์สตอร์มส่วนใหญ่จะต้องมี CNS involvement อย่างน้อยก็ต้อง agitation confusion อะไรบ้างถ้ามี CNS แล้วขอแค่อีกอย่างเดียวค่ะที่เข้าไปทีเดียวเช่นมีไข้ heart rate เร็ว heart failure มี GI symptom หรือว่าเหลืองเนี่ยก็เข้า
คิดว่าให้ treat thyroid storm ไปเลยแต่ถ้าไม่มี CNS involvement เนี่ยขออย่างน้อย3หัวข้อตามนี้ค่ะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างผู้หญิงเมื่อกี้นะคะมีไข้สูงมี heart rate เร็วอย่างเดียวก็ได้แค่2ข้อไม่มี CNS involvement ก็ถ้ามาจับของ JTA เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้า definition ของ thyroid storm ก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่อง management ของ thyroid storm อ่ะค่ะก็คือการรักษาก็จะแบ่งเป็น acute treatment แล้วก็ definitive treatment ช่วง acute treatment ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็คือ1ก็คือการให้ลดเรื่องของฮอร์โมนซินเทซิสแล้วก็ฮอร์โมนรีลีส2ลดเรื่องของพอลิเฟอรอลคอนเวอร์ชันหรือว่าสุดท้ายก็คือเอาไทรอยด์ฮอร์โมนออกจากเลือดไปเลยรีมูฟฟรอมบลัดนะคะระหว่างนั้นก็ต้องซัพพอร์ตทีทรีทเมนต์แล้วก็คอร์เรคติ้งพรีซิปิเตติ้งแฟกเตอร์ไปด้วยเราจะรักษายังไงได้บ้างนะคะก็ถ้าเป็นลดเรื่องของฮอร์โมนซินเทซิสก็คือการให้ยาแอนตี้ไทรอยด์ดักก็คือ PTU หรือ MMI ถ้าเป็นลดเรื่องของฮอร์โมนรีลีสมันก็จะเป็นเรื่องของแอลดีนโซลูชันหรือว่าการให้ลิเทียมค่ะลดเรื่องของพอลิเฟอรอลคอนเวอร์ชันยาที่ออกฤทธิ์ตรงนี้ได้ก็คือ PTU ไฮโดสการให้คอร์ติโคสเตียรอยด์แล้วก็เบต้าบล็อกเกอร์ไฮโดสค่ะแล้วก็ถ้าสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ก็เอาออกจากเลือดไปเลยก็มี2อย่างก็คือคอเลสไทรามีนเป็นการลดเอนโทโลเฮปาติกเซอร์คูลเลชันการรีแอบซอร์บไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าไปใช้ใหม่ผ่าน GI ค่ะอันนี้ก็คือพลาสมาเฟเรซิสก็คือล้างเลือดออกไปเลยเพื่อรีมูฟตัวไทรอยด์ฮอร์โมนเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะคะอันแรกที่เป็นเรื่องของลดฮอร์โมนซินเทซิสก็คือแอนตี้ไทรอยด์ดักอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะ prefer ใช้ PTU เนื่องจาก PTU high dose เนี่ยมากกว่า400 mg per day ออกฤทธิ์เรื่อง peripheral conversion ได้ซึ่งเป็น benefit เหนือกว่า MMI 2คือ PTU เนี่ยมันเป็น adverse reaction แบบ idiosyncratic ในการรักษาไทรอยด์ฮอร์โมนเราต้องใช้ยาแอนตี้ไทรอยด์ดักโดสค่อนข้างเยอะถ้าเราเลือกใช้ MMI เนี่ยนอกจากจะไม่สามารถinhibit peripheral conversion ได้แล้ว2 MMI dose เยอะคนไข้ก็จะมีเสี่ยงเรื่องของ adverse reaction ที่มากขึ้นค่ะการใช้ PTU เนี่ย dose recommendation ก็คือต้องให้อย่างน้อย 1,200 ถึง 1,500 มิลลิกรัม per day นะคะให้เป็น oral route ค่ะแล้วก็dose ที่เราอาจจะใช้กันคือเบื้องต้นจะต้องมีการ loading dose ก่อนก็คือประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัม loading หลังจากนั้นต่อด้วย250มิลลิกรัมทุก4ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าคนไข้กินไม่ได้จะให้ route อื่นอะไรได้บ้างไหมก็คือมีเรื่องของ MMI IV แต่ว่าที่ประเทศไทยไม่มีแล้วก็หรืออาจจะให้เป็น MMI หรือ PTU เป็น rectal route ค่ะก็คือเอายามาบดผสมน้ำแล้วก็ทำเป็นเล็กเต้าสับโผค่ะก็อาจจะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างเช่นคนไข้ GI bleed หรือว่าแบบกำลังแบบช็อกที่คิดว่าเปอร์ฟิวชั่นไม่ดีไม่อยากให้ทางออโรก็มาให้เล็กเต้าสับโผก็ยังดีต่อไปก็เป็นเรื่องของการ reduce hormone synthesis แล้วก็ release นะคะยาที่เราให้ก็คือเรื่องของ inorganic inorganic iodine dose ก็คือ200ถึง 1,000 มิลลิกรัม per day ให้ไม่เกิน7วันกลไกของมันก็คือเราให้ iodine ที่เยอะๆเนี่ยเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวไทรอยด์เนี่ยมันอัพเทคไอโอดีนแล้วเกิดแซตูเรชันมันก็จะไปนิเกทีฟฟีดแบ็กว่าไอโอดีนพอแล้วไม่ต้องสร้างไม่ต้องหลั่งมากขึ้นเนี่ยค่ะแต่จะให้ไม่เกิน7วันเพราะจะเกิดเอสเคปฟีโนมินอนร่างกายรู้แล้วว่าไอโอดีนนี้มันก็จะพอหลังจาก7วันมันก็จะไอโอดีนที่ได้รับเนี้ยไปใช้ในการสร้างจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องให้ยาไอโอดีนเนี่ยอย่างน้อยหลัง PTU หรือแอนตี้ไทรอยด์ดักเนี่ยอย่างน้อย1ชั่วโมงหลังจากได้ยานะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของวูบชัยคอฟกับจอร์จเบสโดเอฟเฟกต์อะค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราให้โอดีนเพื่อหวังผลว่าไปอินฮิบิตการซินเทซิสกับรีลีสแต่ว่ามี 5% ของคนไข้ที่ให้ไอโอดีนไปแล้วเนี่ยร่างกายกลายเป็นว่าเอาไปใช้แล้วสร้างฮอร์โมนมากขึ้นคนไข้จะเกิดสตอร์มที่แย่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นควรจะให้ยาไปอินฮิบิตการสร้างนิวฮอร์โมนซินเทซิสก็คือให้ PTU ไปก่อนแล้วค่อยให้ไอโอดีนตามหลังอย่างน้อย1ชั่วโมงซึ่งเปเปอเรชั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าที่โรงพยาบาลของท่านนะคะมีตัวไหนเพราะว่าตัวคอนเซนเทรชันมันไม่เหมือนกันถ้ามีเรื่องของ SSKI ค่ะมันก็จะมีคอนเซนเทรชันอยู่ที่มี1มิลลิกรัม per ml เนี่ยจะมีโพแทสเซียมไอโอไดด์อยู่ที่50มิลลิกรัม per drop ค่ะก็ถ้าใช้โดส SSKI เนี่ยก็คือประมาณ 1-5 ดรอปทุก 6-12 ชั่วโมงถ้าที่โรงพยาบาลมีรูกอลโซลูชันเนี่ยมันก็จะเทียบกับว่ามีโพแทสเซียมไอโอไดด์ประมาณ 5-8 มิลลิกรัม per drop ค่ะก็ใช้รูกอลโซลูชันประมาณ 5-10 ดรอปทุก 6-12 ชั่วโมงแล้วก็กลไกที่3ก็คือเรื่องการ inhibit peripheral conversion กล่าวไปแล้ว PTU มากกว่า400 mg per day ถ้าเป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์ยาที่ใช้ได้ก็อาจจะเป็นเด็กซาเมทาโซน8ถึง12 mg per day ค่ะโดสมันจะประมาณอย่างเช่นแค่2กรัมทุก6
2มิลลิกรัมทุก6ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็หรือว่าไฮโดรคอร์ติโซนที่300มิลลิกรัมเปอร์เดย์เบนิฟิตของคอร์ติโคสเตียรอยที่มากกว่าเรื่องของลดพอลิเฟอรอลคอนเวอร์ชันได้ด้วยเนี่ยก็คือในคนไทยเนี่ยคนไข้อาจจะมีเรื่องโคเอ็กซิสติ้งของอะดรีโนอินซัพอยู่อะค่ะการที่เป็นสตอร์มด้วยอะดรีโนอินซัพด้วยอาจจะทำให้เกิดอะดรีโนไครซิสได้ให้สเตียรอยไปก็อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยสุดท้ายก็คือเบต้าบล็อกเกอร์ตัวที่ให้ได้ก็คือโพรพาโนลอโดสที่มากกว่า160มิลลิกรัมเปอร์เดย์ก็จะลดเรื่องของลดซิมตอมเรื่องเบต้าเรื่องแฮกกี้คาร์เดียคนไข้ได้แล้วก็ลดพอลิเฟอรอลคอนเวอร์ชันได้แต่ว่าอาจจะห้ามใช้หรือว่าคอชั่นนะคะในคนไข้ที่เป็น AV block มี heart failure ที่เป็นแบบ slam heart failure New York heart class 3 class 4อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามี reactive airway disease ร่วมด้วยซึ่งก็มี study ที่เขามาดูว่าเราให้ยาแต่ละตัวและ efficacy ในการลดเรื่องของ T3 ในเลือดเนี่ยระดับ T3 ในเลือดที่24ชั่วโมงเป็นยังไงถ้าให้แค่ยาหรือว่า iodine อย่างเดียวก็จะลดไปได้แค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ให้ PTU บวก SSKI ให้ iodine ด้วยเนี่ยก็ลดได้ 50% ค่ะให้ dexa อย่างเดียวลดได้ 40% แต่ถ้าให้ทั้ง3อย่างเลยที่ไม่มีข้อห้ามนะคะเราสามารถให้ได้หมดก็แนะนำว่าให้ทุกตัวค่ะ PTU iodine dexamethasone ก็จะลดเรื่องของ T3 level ได้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็หรือว่าให้ยาไม่ได้มีข้อห้ามในการให้ยาค่ะหรือคนไข้ที่นี่ข้อซีเวียมากก็คือเอาล้างเลือดเอาออกจากเลือดไปเลยก็คือการทำพลาสมาเฟลิซิตซึ่งมันก็จะรีมูฟได้ทั้งตัวไทรอยด์ฮอร์โมนตัวแอนติบอดีตัวแคทิโคลามีนที่อยู่ในเลือดแล้วก็พวกไซโตไคน์ค่ะแต่ว่าเอฟเฟกต์อันนี้มันก็จะอยู่ได้แค่24-48ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเดฟินิททรีทเมนต์ต่อหลังจากนั้นด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนออกมาใหม่ถ้าเรายังไม่รักษาในช่วงนี้ค่ะก็จะใช้ในคนไข้ที่มี severe symptom หรือว่า fail conventional treatment ให้ยาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะหรือว่าเป็น side effect จาก anti thyroid ไม่สามารถให้ยาได้หรือว่าเนี่ยค่ะเป็น moderate cellular hepatocellular dysfunction คนไข้ที่มาด้วย thyroid storm ตอนแรกแล้วเจาะแ แรกรับแล้วมีเรื่องของ hepatocellular dysfunction อยู่แล้วไม่สามารถให้ยาได้ก็อาจจะต้องทีอย่าลืมนึกถึงเรื่องของการทำ plasma apheresis ด้วยแล้วก็ supportive treatment ตามอาการของคนไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้ค่ะรักษาคอเลกเรื่อง dehydration กับ nutritional deficit เพราะว่าช่วงที่เขาเป็นthyrotoxic ketosis state อาจจะทานได้น้อยน้ำหนักลดนะคะก็อาจจะให้ IV hydration วิตามิน B1 หรือถ้าเรามี storm มา present ด้วยเรื่องของ heart failure หรืออาริทเมียก็ให้ยาตามนั้นเป็น diuretic ให้ oxygen supplement ให้ยาที่เป็น rate control โดยที่อย่าลืมว่าให้หลีกเลี่ยงการให้ amiodarone นะคะแล้วก็ prevent เรื่อง concomitant adrenal crisis ก็คือถ้ามีประวัติสงสัยหรือหน้าตาดูเป็น Cushing gout appearance เนี่ยก็อย่าลืมให้ corticosteroid supplementด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือรักษาเรื่องของ precipitating factor ก็คืออย่าลืมเรื่อง infection สุดท้ายต้องอย่าลืมว่าถ้าหลังจากรักษาดิชาคนไข้แล้วอยู่ในภาวะ euthyroid state แล้วควรจะไป definite treatment ไม่ต้องรอว่าให้ยาครบปีครึ่งแล้วลองหยุดยาดูเพราะว่าคนไข้ถือว่ามีเกิด serious complication แล้ว1ครั้งอะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเกิดครั้งที่2 3ต่อไปก็ไม่ทํา I131ก็ทํา total thyroidectomy ไปเลยอันนี้ก็สรุปสเต็ป of treatment ให้นะคะอันดับก็มี6สเต็ปอันดับแรกก็คือให้ PTU นะคะโดสอย่างที่กล่าวไป2คือให้ iodine นะคะ solution ขึ้นกับ preparation ของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็คือแต่ดอกจันไว้ว่าต้องให้หลัง PTU อย่างน้อย1ชั่วโมง3ให้สเตียรอยด์เพื่อลด peripheral conversion 4 supportive treatment นะคะแล้วก็ collect precipitating factor แล้วก็สุดท้ายหลัง discharge แล้วเนี่ยก็คืออย่าลืมว่าต้อง definite treatment ถ้าในกรณีที่คนไข้มีเรื่องของ agranulocytosis เดิมแรกรับก็มี neutropenia อยู่แล้วหรือว่ามีเรื่องของhepatitis jaundice อยู่ให้ยา BTU ไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาให้พิจารณา second line ก็คืออาจจะให้เป็นลิเทียมแต่อย่าต้อง monitor level แล้วก็ระวังเรื่อง side effect ค่ะให้ cholecystamine นะคะก็อย่างน้อยช่วยขับทาง GI plasma exchange ขับทางเลือดแล้วก็ไปทำ emergency thyroidectomy ค่ะก็อันนี้ก็ที่พูดไปก็จบนะคะก็เป็นเรื่องของ take home message ที่อยากจะฝากไว้เลยอย่าลืมว่าต้องแยกเรื่องของ hyperthyroidism ว่า thyroidism เนี่ยมันเป็นแค่ subset ของ thyrotoxic ketosis นะคะถ้าเป็นเหตุอื่น thyrotoxic ketosis ที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างฮอร์โมนมากขึ้นยา anti-thyroid drug ก็จะไม่ได้มี benefit แยกต้องแยก grave disease กับเรื่องของ subacute thyroiditis ค่ะแล้วก็แยกเรื่อง grave disease with co-nodule แล้วก็ toxic adenoma เรื่อง management ยา MMI เป็น first line ในทุกกรณียกเว้น3กรณีที่จะใช้ก็คือคนไข้ตั้งครรภ์ใน first trimester เป็น thyroid storm แล้วก็ minor reaction ต่อ MMI ค่ะแล้วก็ side effect ที่ serious ที่สำคัญก็คือ agranulocytosis แล้วก็ hepatotoxicity อย่าลืมเจาะ CBC liver function test ก่อน start ยาทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อสงสัย toxicity indication contraindication ของ ablation แล้วก็ thyroidectomy ที่อยากใ
แอดไวซ์คนไข้ก่อนที่จะมาที่ส่งมาที่โรงพยาบาลเชียงรายเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วก็ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนแอดไวซ์คอนทราเซปชั่นนะคะแล้วก็เรื่องของไทรอยด์สตอร์มสเต็ปทรีทเมนต์ค่ะจบแล้วค่ะมีคำถามอะไรสงสัยจะถามเพิ่มเติมไหมคะท่านที่ประชุมในโรงพยาบาลมีคำถามไหมครับน้องมีคำถามคือจะพูดภาพอย่างเช่นเป็น AF คำถามก็คือเขาถามมาว่าการถ้าเกิดเราไม่ให้ถ้าเป็น AF ที่ไม่ได้อมิโอนานอนจะเปลี่ยนเป็นยาอะไรท่านฮาร์เฟลียจะเปลี่ยนเป็นยาอะไรดีครับก็คำถามจากที่โรงพยาบาลเชียงรายนะเขาถามว่าอย่างเช่นคนไข้เป็นไทรอยด์สตอร์มี AF RVR แล้วก็เป็นฮาร์ทเฟลเลียด้วยนะคะว่าให้อะมิโอไดโรนไม่ได้เนี่ยจะให้อะไรดี1ต้องประเมินก่อนว่าตอนนั้น AF with RVR เนี่ยของเขาเป็นหมายถึงว่าเป็นซีเวียขนาดไหนเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเป็นอันสเตเบิล AF มันอาจจะไม่ได้คิดไปทางด้านนั้นเพราะว่ามันมีฮาร์ทเฟลเลียจากสตอร์มอยู่แล้วถ้าคนไข้ฮาร์ทเรทไม่ได้เร็วมากก็อาจจะซัพพอร์ทีฟหมายถึงว่ารอดูที่สตอร์มให้ดีขึ้นเงี้ยค่ะแต่อย่างเช่นว่าถ้ามันแท็กกี้คาร์เดียมากเรท170 180อาจจะถ้าให้เรื่องของอะมิโอไดโรนไม่ได้เนี่ยให้ลิเทียมอาจจะเป็นช้อยส์รองลงมาคือถ้าคนไข้ไม่ได้มีฮาร์ทเฟลเลียอาจจะเรื่องของเบต้าบล็อกเกอร์ได้ถ้าเราคิดว่าเขาไม่ได้มีเรื่องของpre-existing heart อะไรเดิมอยู่แล้วเช่นผู้หญิงอายุน้อยคนที่ไข้ที่มาอยู่น้อยค่ะถ้ามีเรื่องของflank heart failure อยู่ด้วยเนี่ยอาจจะให้เรื่องของลิเทียมก็อาจจะพอช่วยได้ค่ะมันเป็น anti arrhythmic ได้ด้วยค่ะมีคำถามจากโรงพยาบาลชุมชนไหมครับมีเสร็จเรื่องหลักคำถามเรื่องของการที่คนไข้ที่มีภาวะตับอักเสบหรือว่ามีภาวะไตเสื่อมเนี่ยครับเราจะเลือกยาอย่างไรบ้างและเลือกยาการรักษาตับอักเสบที่เป็นเซโรซิสหรือว่าการรักษาเกิดเพราะว่ามีไทรอยด์ขึ้นมาค่ะถ้าสมมติว่าอย่างเช่นถ้าคนไข้อันหนึ่งเรื่องมันไม่ได้ขับทางมันไม่ต้องปรับโดสตามไตเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ไตวายเนี่ยสามารถใช้ยาแอนตี้ไทรอยด์ดักได้2คือในกรณีคนไข้ที่เป็นเรื่องของลิเวอร์ดิซีสถ้าเป็นลิเวอร์เซโรซิสเดิมแต่ว่าตับหมายถึงว่า liver function test เนี่ยยังเป็น compensated อยู่ยัง normal เนี่ยยังสามารถเลือกใช้ได้3คือถ้าเป็นกรณีที่เป็น decompensated cirrhosis ไปแล้วหรือว่ามีปัจจัยอื่นใดๆก็ตามที่ทำให้คนไข้ค่าตับไม่ดีเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เลือกใช้ก็ควรจะใช้ second line อย่างเช่นลิเทียมไปก่อนใน OPD setting ค่ะปรับยาจนคนไข้อยู่ไทรอยด์แล้วก็ไป definite treatment เพราะว่าเราก็ให้ลิเทียมได้ไม่นานเพราะ efficacy มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เลือกดีเทียมว่าจะต้องรักษา 12-18 เดือนเหมือนแอนตี้ไทรอยด์ดักก็ให้ดีเทียมถ้าจำเป็นต้องให้ก็ให้ปรับโดสให้คนไข้อยู่ไทรอยด์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ไป IOD หรือว่าไทรอยด์เด็กโตมีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเหตุที่เกิดเฮปาโตท็อกซิซิตี้ที่มารีเวอร์ซิเบิลได้อย่างเช่นคนไข้มีได้เอนเซมมาหรือเฮิร์บยูสมานะคะถ้าหลังฟอลลอัพแล้วลิเวอร์มันกลับมานอร์มอลเนี่ยเรายังสามารถให้แอนตี้ไทรอยด์ดักได้ส่วนการใช้ลิเทียมต้องมีว่าหนึ่งคนไข้มีไซด์เอฟเฟกต์ที่รุนแรงจากยานะครับแล้วก็มีข้อห้ามในการใช้ยาใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนลิเทียมได้ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลชุมชนไหมครับมันได้ความรู้มากเลยนะครับเพราะว่าเราฟังเนื้อหาอาจารย์พูดที่เคลียร์มากนะครับลิเทียมเรามีครับถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นเลือดเดียวเดียว1 3 1เรียบร้อยแล้วเกิดเฟลเลียร์ครั้งที่1อาจารย์ขอแนะนำว่าให้กลับไปกินแร่ซ้ำอีกทีหนึ่งครั้งที่2ต้องห่างกันนานไหมฮะในการที่เราดีเทคได้แล้วเนี่ยก็คือ6เดือนนะคะ6เดือนก็คือรอให้เอฟเฟกต์ครั้งแรกหมดก่อนก็คือจริงๆถ้าคนไข้ก็จะมีหลายเคสนะคะที่ไปกินแร่มาครั้งที่1แล้วคนไข้หยุดยาไม่ได้หรือว่าหยุดยาได้แล้วเกิดรีเคอร์เรนต์ไทรอยด์ท็อกซิโพซิสจริงๆก็มี3ทางเลือกให้คนไข้อ่ะค่ะ1ก็คือกินยาบางคนบอกว่าไม่อยากไปซ้ำแล้วหรือว่าไม่อยากผ่าตัดจะขอเลือกกินยาก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาไม่ได้มีเรื่องไซด์เอฟเฟคจะให้กินยาต่อไปเรื่อยๆก็ได้เช่นคนไข้บางคนผู้สูงอายุอะค่ะก็เจอเหมือนกันว่าไม่อยากทำอะไรเยอะไม่อยากไปเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินยาต่อไปเรื่อยๆก็ปรับยาจนอยู่ไทรอยด์แล้วก็กินอย่างนั้นค้างไว้ก็ได้2ก็คือเริ่มยารอบใหม่ปรับจนอยู่ไทรอยด์แล้วก็อาจจะไปคืนแร่3หรือว่าไทรอยด์เด็กโตมีไปเลยก็ได้แต่ยังไงก็ตามว่าก่อนจะไปเดฟินิทครั้งที่2อ่ะก็ต้องปรับให้อยู่ไทรอยด์ก่อนค่ะย
ีคำถามไหมครับจารันชนงั้นอย่างนี้คือถ้าคุณไข้ที่ผ่าตัดไทรอยแล้วเนี่ยเราต้องฟอลล์อัพเรื่องของตัวคนไข้นานเท่าไหร่หลังจากหยุดยาเพราะเราบอกให้หยุดยาได้เลยใช่ไหมครับฟอลล์อัพนานเท่าไหร่ที่ฟอลล์อัพแลบอีกทีไหมหรือว่าต้องยังไงบ้างหลังผ่าตัดสามารถหยุดแอนตี้ไทรอยดักได้เลยแต่ว่าจะต้องจริงๆคือมันจะต้องไฮโปอยู่แล้วค่ะก็คือฟอลล์อัพเรื่องของไทรอยฟังก์ชันเทสแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องของคอมพลิเคชันอย่างอื่นเช่นพาราไทรอยฮอร์โมนเลเวลหรือว่าแคลเซียมเจาะระดับแคลเซียมในเลือดค่ะดูว่ามีไฮโปพาราไทรอยหรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าคนไข้มีเรื่องของไฮโปไทรอยจากการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการฟอลล์อัพปรับยาไทรอกซีนมากกว่าค่ะซึ่งมันดูเรชั่นในการปรับยามันก็จะนานกว่าเรื่องของคนไข้ไฮเปอร์แล้วเรามาปรับแอนตี้ไทรอยดักอยู่แล้วถ้าคนไข้อยู่ในยูไทรอยสเตจอาจจะนัดได้6เดือนถึง1ปีเลยด้วยซ้ำค่ะขอถามค่ะในฐานะเภสัชนะคะอาจารย์พอดีว่าเคยมีแพทย์ออเดอร์เป็น FMI กับ PTU อะค่ะให้ด้วยกันเลยอะค่ะอาจารย์มีแบบนี้หลายเคสอยู่เหมือนกันคือมันมีไกด์ไลน์ที่ให้ด้วยกันได้ไหมคะโดยส่วนตัวเท่าที่เคยเห็นเคยอ่านมานี่ไม่เคยเห็นนะคะที่ให้ใช้ด้วยกันที่เป็นยาหมายถึงว่ายาออกฤทธิ์เหมือนกันแล้วก็ให้2ตัวพร้อมกันนะคะ PTU และ MMI โดยส่วนใหญ่ถ้ามันให้ตัวใดตัวหนึ่งก็คือเป็นการอัพโดสของยาตัวเดียวขึ้นไปเรื่อยๆค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะถ้าที่จะมีเคยเห็นอีกเรจิเมนต์นึงเขาจะเรียกว่าบล็อกรีเพลซเรจิเมนต์อันนั้นจะมีที่ว่าให้ MMI หรือ PTU ไฮโดสเพื่อหวังให้คนไข้โฟไปเลยแล้วก็ให้ LT4 ซัพพลีเมนต์ก็คือให้ยา2ตัวคู่แล้วก็ค่อยมาลดยาอีกทีนึงถ้าอย่างนั้นมีแต่ว่าใน practice อาจจะไม่ได้ทำเพราะว่ามันจะมอนิเตอร์และปรับยายากกว่าแต่ว่า PTU กับ MMI ที่ดูไกด์ไลน์ไหนก็ยังไม่เคยเห็นเรื่องการให้ยา2ตัวพร้อมกันนะคะถ้ามีคำถามก็ถามต่อได้นะครับก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ของเทเลคอนเฟอเรนซ์ครั้งถัดไปนะครับจะเป็นวันศุกร์ที่12นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเป็นของทางกลุ่มงานพยาบาลนะครับหัวข้อกับวิทยากรนี้ถ้าเกิดประสานได้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับโอเคครับถ้าเกิดไม่มีคำถามแล้วก็ขอปิดการชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์นี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์อรุณรัตน์มากนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ครับขอปิดเทเลคอนเฟอเรนซ์นี้ครับขอบคุณครับ